ช่วงหน้าหนาวใช่ไหมครับอาจารย์ครับค่ะหน้าหนาวนี่จะดอกไม้จะออกดอกแล้วสวยงามมากค่ะจะนี้ในช่วงหน้าหนาวแล้วก็จะเร่งดอกมันจะออกแล้วมันทนด้วยโอ้นี่ขนาดเดี๋ยวนายอำเภอครับนายอำเภอที่มาเนี่ยอ๋อค่ะเริ่มต้นเดิมทีนะคะก็เป็นคนชอบต้นไม้โดยเฉพาะอยู่แล้วนะคะทีนี้พอเรามีพรรคพวกนะครับมีพรรคพวกที่เป็นคนที่รู้จักสนิทกันเนี่ยเขาจะปลูกต้นไม้กันหลายๆอย่างก็พอมาเห็นต้นนี้นะคะเป็นชวนชมเริ่มแรกก็คือจะชอบโปยเซียนก่อนสมัยนั้นโปยเซียนนี่จะดังมากนะคะดังแล้วก็เป็นที่รู้จักทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีทีนี้ก็ชอบก็ไปหาขอเข้ามาทีแรกก็ขอบ้านนู้นบ้านนี้มาก็ซื้อบ้างด้วยความชอบเสร็จแล้วก็ทำไปทำมาเยอะแล้วก็มีเพื่อนฝูงที่เขาทำเป็นสวนสามารถเป็นรายได้ได้นะคะอีกทางหนึ่งในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็เลยทำการขยายเพาะพันธุ์นะคะซื้อต้นพันธุ์ต้นแม่มาแล้วก็ขยายพันธุ์โดยการตัดตอกิ่งปักชำนะคะก็ทำออกมาก็ขยายออกไปก็ไปขายตามท้องตลาดก็ขายได้โดยเฉพาะช่วงนั้นเนี่ยราคาจะดีมากค่ะราคานี่ดีมากเลยสมัยนั้นก็นาน20กว่าปีแล้วนะคะก็ทำขายพอดีช่วงนี้ตอนนั้นโป้ยเซียนพอไม่เห็นคู่กันก็จะมีชวนชมขึ้นมาอีกก็เกิดความชอบอีกนะคะก็เป็นว่าต้นไม้สองชนิดนี้ทำให้เรานี่ชอบแล้วก็ทำคู่กันมานะคะแล้วก็ทำไมเราถึงต้องมาชอบนี้เพราะว่าต้นไม้เขาบอกว่าชวนชมกับโป้ยเซียนเนี่ยเป็นไม้มงคลถ้าใครปลูกแล้วจะทำให้มีชีวิตที่ดีแล้วก็ให้โชคให้ลาภเข้าบ้านนะคะก็เลยปลูกไว้เป็นมงคลสำหรับเราแล้วก็อีกอย่างก็เป็นการเป็นรายได้เข้ามาในครอบครัวด้วยค่ะ